สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมื้อนี้ผมอยู่บ้านตาอุดอำเภอขุขันจังหวัดศรีสะเกษนะครับพี่น้องครับลากทุกท่านมาเบิ่งแผงขายแตงโมนะครับคุณผู้ชมซื้อแผงเพิ่นว่าแผงแม่กวางนะครับร้านแตงโมแม่กวางริมถนน24บ้านตาอุดอำเภอขุขันจังหวัดศรีสะเกษครับเอาล่ะครับเดี๋ยวผมจะไปลองซื้อมาครับเอาสวัสดีครับพ่อค้าแม่ค้าครับเอาให้ผมหน่วยนึงเด้อมาสดๆมาเบิ่งเป็นจังได๋อ้าวเพิ่นเลือกมาแล้วหน่วยนึงนะครับพี่น้องครับอ่ะสดๆเลยนะครับพี่น้องครับนี่นะครับเอ้าผมสิลองกินมึงได้เป็นจังได๋เนี่ยเอาล่ะครับพี่น้องครับนี่มาหอมมีดไหมโอ้แดงคึกๆเลยพี่น้องเอ้ยเอาพี่น้องเบิ่งครับนี่คือแผงแตงโมแม่กวางนะครับริมถนน24บ้านตาอุดอำเภอขุขันจังหวัดศรีสะเกษเอาล่ะพี่น้องผมสิลองอาซีนเลยพี่น้องเอาละพี่น้องครับผมกับสีลอกซี่เหมือนพี่น้องเบิ้งหวานบ่หวานฉ่ำๆนะครับพี่น้องโอ้หวานฉ่ำเลยนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมนะนะนี่ๆสั่งนะสั่งไปไหนเก็บไปเอาละนี่ดอกกินแบบนี้มันง่ายบัวนะครับง่ายง่ายบัวพี่น้องโอ้เนื้อหวานฉ่ำเลยมาเบิ่งเด้อพี่น้องเพิ่นกำลังผู้ใดอยากมาซื้อไปขายต่อมารับไปกับมาแผงแตงโมแม่กวางบ่ครับซื้อแผงแตงโมแม่กวางนะครับบ้านตาอุดอำเภอขุขันจังหวัดศรีสะเกษโอ้สุดยอดพี่น้องครับนอกจากจะมีแตงโมแล้วฝั่งโน้นนะครับมีแตงไทยด้วยนะครับโอ้พี่น้องเลยมีชนิดที่ว่าของหวานเป็นผลหมากหลากใหม่นะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับต้องบอกคุณผู้ชมนะครับว่าอยู่ในย่านศรีสะเกษเท่านะครับบริเวณของศรีสะเกษนี่หม่องขายแตงโมน่าสิเป็นหม่องที่มีชื่อเสียงและก็ใหญ่ที่สุดของแถวๆศรีสะเกษล่ะครับเพราะว่าริมถนน240เป็นแผงยาวไปเลยนะครับคือแผงขายแตงโมนั่นเองนะครับพี่น้องครับเอ้าแผงใหญ่ที่สุดคือแผงแมงกวางแผงเพิ่นน่ะแผงใหญ่ที่สุดคือแผงแมงกวางเพิ่นมานะครับพี่น้องเอาล่ะครับพี่น้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับขอบคุณครับสวัสดีครับ